แต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกโลจิสติกมาไม่ใช่เรื่องของการขนส่งต่างๆก็อยากทำงานอยากมีเงินอยากจะมีรายได้ดูแลครอบครัวไปงานไหนดีที่จะมีงานเยอะๆมีเงินดีๆรออยู่มีไหมชวนไปงาน Job Expo ดีไหมคะหูผึ่งเลยนี่ต้องบอกว่างานนี้งานใหญ่เลยฮะสำหรับใครที่ต้องการงานดีเงินดีสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะมหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทยจะจัดขึ้นนะฮะในวันที่28-30มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเอง Job Expo Thailand 2024ครับใช่แล้วค่ะปักหมุดไว้ได้เลยนะคะ 28-30 มิถุนายนนี้ที่ฮอลล์6-7ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็มีเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ก็คือส่งเสริมการมีงานทำสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงค่ะโดยภายในงานค่ะพี่บอลค่ะเตรียมงานในประเทศไว้กว่ากี่อัตราทราบไหมเท่าไหร่ครับ500,000อัตราโอ้โหอันนี้แค่ในประเทศนะมีต่างประเทศด้วย500,000กว่างานที่รออยู่นะคร่าวๆอ่ะนะ500,000กว่าอัตรานะส่วนงานต่างประเทศก็มีกว่า 100,000 อัตราค่ะอันนี้ก็ไว้รองรับผู้สมัครในงานเลยนะคะยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยไม่ว่าจะมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายนะคะก็คาดการณ์นะคะว่าจะมีคนเนี่ยสนใจนะคะเข้าไปในงานนี้เนี่ยประมาณ 280,000 คนอ่ะท่านผู้ชมจะเป็น1ใน 280,000 คนนี้หรือเปล่าหลายคนดูอยู่เนี่ยก็ต้องส่งข่าวนี้บอกต่อๆกันแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าน้องๆที่จบใหม่หรือว่าคนที่ว่างงานอยู่นะฮะโดยท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะฮะท่านสมชายมรกตศรีวันเนี่ยเปิดเผยข้อมูลบอกว่างาน Job Expo Thailand ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานมหกรรมการจัดหางานที่หนึ่งเลยงานใหญ่ทั้งสร้างประสบการณ์การหางานแบบสนุกด้วยนะแล้วก็ท่านย้ำเลยว่าสนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็พบกับกิจกรรมต่างๆเอ๊ะทำไมเขาพูดมันเร้าใจแบบเหมือนหน้าไปเที่ยวไปเที่ยวเลยนะไม่ไปหางานหรืออย่างไรนี่เขาบอกว่ากิจกรรมการสัมภาษณ์การสมัคร job matching นี่เลือกงานให้ตรงคนให้งานคนให้ตรงงานนี่นะฮะรวมถึงกรมการจัดหางานเนี่ยได้เชิญผู้ประกอบการชั้นนำนะฮะในประเทศไทยกว่า222รายเข้าร่วมงานนี้แล้วก็รวบรวมงานเอาไว้เยอะมากๆเลยกว่า700,000อัตราเลยทีเดียวขอเกริ่นนะบริษัทที่เขาไปเปิดภายในงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Miner International บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีนะคะการบินไทยเข้าไปไทยน้ำทิพย์นะคะไทยเบเวอเรจนะคะแล้วก็โอ้ยบริษัทมากมายท่านผู้ชมต้องไปดูในงานแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะใครที่สนใจนะครับและที่สำคัญก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะใช้แอปพลิเคชันไทยมีงานทำแล้วก็คนทำงานซึ่งก็เคยมาพูดคุยกับเราในรายการแล้วด้วยให้สามารถเข้าไปทำประวัติย่อเรซูเม่ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำอย่างไรให้ทำเรซูเม่เนี่ยโดนใจนายจ้างให้เขาช้อยส์เราไปทำงานว่าอย่างนั้นเลยใช่แล้วค่ะและในส่วนของกลุ่มเปราะบางก็ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของกระทรวงแรงงานเหมือนกันนะคะที่เขาให้ความสำคัญก็ได้มีการจัดพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการให้มีการแจ้งความประสงค์ในการทำงานและค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเองได้ด้วยนะคะรวมไปถึงกลุ่มอาชีพอิสระแรงงานอิสระทุกคนก็สามารถทดลองฝึกทักษะกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะจำนวนกว่า30อาชีพภายในงานได้ด้วยว่าเอ๊ะเราจะชอบไหมบางท่านยังไม่เคยทำเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเหมาะไหมนะคะลองไปทดลองทำได้ในงานนี้เลยนะคะเปิดประสบการณ์ดูนะครับพลาดไม่ได้กับการอัพสกิลโซนด้วยนะคะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะเชิญผู้ประกอบการมาพัฒนาเรื่องของทักษะแรงงานชั้นนำของประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีการให้ความรู้มีการอบรมพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่สูงขึ้นเมื่อเรามีทักษะสูงรายได้เราก็จะงามใช่แล้วค่ะนี่ดูสิดูโปสเตอร์เขาก็ไม่เหมือนกับที่ผ่านๆนะสวยนะพี่บอลดูเป็นแบบทันสมัยแล้วก็ดูสนุกอย่างที่เขาบอกว่าจะเป็นงานหางานที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็แปลกคอนเซ็ปต์นะดึงดูดใจให้หลายๆคนไป28-30มิถุนายนนี้ฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะฮะอยู่ที่ฮอ6แล้วก็ฮอ7นะครับก็ไปเจอกันได้ครับ Job Expo Thailand 2024ชื่อว่าหลายคนไปแน่นอน